ค่ะสวัสดีครับผมค่ะขอเรียนสายกับคุณสมพงษ์สมควรค่ะครับพูดสายครับค่ะติดต่อจากสถานีตำรวจภูธรปายนะคะครับผมดาบตำรวจหญิงสุดารัตน์บัวเทศครับค่ะที่ดาบติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่อนายวีระหมุนจดาตรงนี้ตัวคุณเองพอจะรู้จักหรือว่าได้เป็นญาติกับเขาไหมคะชื่ออะไรนะครับคุณอะไรค่ะนายวีระหมุนจดาค่ะผมไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักกับบุคคลนี้เลยใช่ไหมคะครับไม่รู้จักเลยชื่อไม่คุ้นเลยครับค่ะดาบขอแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณให้ทราบก่อนนะคะครับผมได้เมื่อวันที่18ตุลาคมครับอะไรนะคะครับได้ฟังอยู่ครับรถมันเยอะค่ะเมื่อวันที่18ตุลาคม2566ครับทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ปายได้ทำการจับกลุ่มตัวนายวีระหมื่นจดาได้ครับผมซึ่งตรวจพบสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพที่อยู่ภายใต้ชื่อของคุณครับดาบได้อยากทราบว่าตัวคุณได้มีการเปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพให้กับบุคคลอื่นไหมหรือเคยเป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพมาก่อนหรือเปล่าคะเป็นครับมี5ใบเลยครับมี5ฉบับธนาคารกรุงเทพมีทุกจังหวัดเลยครับมีอะไรไม่เอ่ยค่ะตรงนี้ที่อยากสอบถามนะคะเพราะว่านายวีระแต่เขาได้ทำการสัดทอดมาถึงตัวคุณว่าคุณเป็นคนขายสมุดบัญชีให้กับเขาเพื่อใช้ในการฟอกเงินนะคะและคุณไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพในวันที่28สิงหาคม2566จริงใช่ไหมทำไมเหมือนกับคุณยังไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะไม่ได้เปิดนะครับเปิดมาหลายปีแล้วถ้าปี66ยังไม่ได้เปิดครับค่ะเพราะว่าชื่อของคุณที่ทำการเปิดสมุดบัญชีถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินนะคะยาเสพติดของนายวีระหมื่นจดาครับดาบอยากให้คุณเดินทางเข้ามาที่สภ.ปายเพื่อให้คุณรีบทำการชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีนี้โดยตรงครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของคุณและผลกระทบต่อตัวของคุณเองครับนะคะให้ไปเมื่อไหร่ครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รีบทำการชี้แจงครับหรือแม้ปากคำเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ครับผลกระทบที่จะตามมาจะตกอยู่ที่ตัวคุณนะคะก็คือคุณจะต้องโทษระหว่างจำคุกไม่เกิน 1-10 ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทถึง 200,000 บาทนะคะครับหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้ยถ้าเกิดภายในคะแล้วผมทำยังไงครับเนี่ยซึ่งตอนนี้ภายในเวลา2ชั่วโมงถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ดำเนินการครับทางเราจะทำการอายัดทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ชื่อของคุณทั้งหมดรวมถึงสมุดบัญชีธนาคารของคุณก็จะถูกอายัดและตัวคุณเองจะไม่สามารถทำธุรกรรมอย่างอื่นได้ใช่ค่ะอายัดทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ชื่อของคุณและตัวคุณเนี่ยจะไม่สามารถทำธุรกรรมอย่างอื่นได้จนกว่าคดีนี้จะเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขายของลูกค้าแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาคุยด้วยครับค่ะปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนยังคงดำเนินการอยู่เรื่อยๆแม้ประชาชนจะเริ่มรู้ทันแล้วแต่ก็ยังหาสารพัดวิธีใหม่ๆมาหลอกเหยื่อจนได้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่หลายคนโดนมาแล้วเมื่อเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีพฤติกรรมแปลกๆโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่าพัวพันเงินผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงขอตรวจสอบบัญชีธนาคารอุบายของคนร้ายมักจะพยายามล่อลวงให้เราโอนเงินให้มิจฉาชีพพวกนี้เขาจะใช้เทคนิคนะคะกับเรา3อย่างด้วยกันเช่นความตกใจความโลภความรู้ไม่เท่าถึงการของเหยื่อมาดู4วิธีรับมือกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันค่ะ 1. หากอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารเพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรงเพราะธนาคารไม่มีนโยบายในการโทรศัพท์แจ้งให้ประชาชนโอนเงินไปตรวจสอบหรือโหลดแอปพลิเคชันใดๆนะคะ 2.กรณีอ้างหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นตำรวจอัยการ DFI ให้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานนั้นๆโดยตรง 3. หากอ้างว่ารับแจ้งความหรือสอบสวนคดีทางโทรศัพท์ให้นัดหมายไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความสอบสวนปากคำชี้แจงหรือยื่นพยานเอกสารพยานวัตถุณสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่ราชการด้วยตนเอง 4. หากสนทนาทางวิดีโอคอลให้มีสติและสังเกตปากกับเสียงตรงกันหรือไม่หรือภาพและท่าทางมีความผิดปกติหรือไม่คนร้ายสามารถใช้โปรแกรมปลอมใบหน้าขณะสนทนาได้นะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนกันนะคะอย่าลืมกดติดตาม PCT Police ลดท่าทางความคิดจนออนไลน์ค่ะ